เริ่มยังครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่ขึ้นภาพผมเลยครับผมก็เลยยังเริ่มไม่ได้โทษทีครับมาตอนนี้ทักทายเพื่อนๆด้วยนะครับมาคุณสมจิตบอกว่าใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบผมไม่เคยรีบหมดแล้วครับวันนี้ก็คุยกันสักแป๊บหนึ่งนะครับก็เอามุมมองผมมาแลกเปลี่ยนแล้วกันว่าหลังจากที่เราได้ทราบประเด็นว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเตรียมจะทุ่มงบ 12,000 ล้านในการปรับปรุงราชมังคลากีฬาสถานนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่ในบริเวณรอบๆด้วยนะครับเพื่อให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นหรือว่าอาจจะรองรับการแข่งขันมหากรรมกีฬาซึ่งเดี๋ยวเราจะเป็นเจ้าภาพ4เกมซึ่งอันนี้มันเป็นวาระที่มันต้องทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาออกข่าวก็เอาตรงๆแล้วกันก็พอมีประเด็นว่าสนามมันเตะไม่ได้ก็มันก็ต้องมีอะไรบางอย่างนะเพื่อมาสกัดกั้นการโดยภาควิจารณ์หน่อยซึ่งเรื่องนี้ผมก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วนะครับกับการปรับปรุงสนามเพื่อรองรับมหากรรมกีฬาต่างๆเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าใน4เกมเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เหมือนคล้ายเลสเตอร์สเปอร์เนี่ยมันก็การเป็นการขายหน้าซ้ำซากนะครับซึ่งที่เราจะต้องคุยกันวันนี้เนี่ยก็อยากจะให้เข้าใจปัญหาที่แท้จริงก่อนว่างบประมาณ 12,000 ล้านเนี่ยผมไม่แตะประเด็นนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่สามารถจะทำได้อยู่แล้วเนื้อหาสำคัญของการใช้เงิน 12,000 ล้านเนี่ยนะครับมันก็เป็นหนึ่งในโครงการชื่อว่า Smart National Sport Park ซึ่งสิ่งที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีพูดเนี่ยผมจำได้ว่าผมเคยสัมภาษณ์ท่าน1รอบนะครับท่านก็พูดไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ท่านใช้ในการวางเป็นอีกหนึ่งอาวุธหลักในการที่คัดสรรตัวเองเข้ามาจนได้เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่พอถึงณตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เริ่มโครงการสักทีหนึ่งนะครับจนในที่สุดก็มาผุดโครงการในช่วงเวลาสำคัญตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ออกข่าวนี้ออกมาเนี่ยนะครับก็จะเละแน่ๆเนื่องจากว่าไอ้ข่าวในช่วงแรกหลังจากที่เลสเตอร์กับสเปอร์ไม่ได้เตะเนี่ยเนื้อหาของการออกมาที่ให้ข่าวคือมันดูแล้วมันไม่ได้เหมาะสมกับการที่คุณเป็นคนที่ต้องดูแลสนามกีฬาแห่งชาตินะครับมันตอบว่าเสียใจไม่ได้หรือมันตอบเป็นเหตุสุดวิสัยที่ฝนตกไม่ได้นะครับทุกคนเข้าใจว่าฝนตกเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไปสั่งไม่ได้ให้มันหยุดหรือให้มันเกิดนะครับแต่ว่าหน้าที่ของสนามฟุตบอลหรือสนามกีฬาเนี่ยเมื่อมันมีฝนตกเนี่ยมันก็ต้องรองรับเกมการแข่งขันให้มันดำเนินต่อไปได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งตามกฎกติกาเนี่ยมันก็บอกไว้อยู่แล้วนะครับว่าภายหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันควรจะมีความคืบหน้าอะไรบ้างถามว่าเกมยกเลิกได้ไหมแน่นอนแหละครับมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าในโลกนี้เกมอุ่นเครื่องผมไม่เคยเจอนะครับที่มันต้องยกเลิกการแข่งขันจากฝนตกโดยที่ไม่เห็นทิศทางว่ามันจะเตะได้ไม่ได้สิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือว่าไอ้งบ 12,000 ล้านเนี่ยนะครับ3เฟสเนี่ยมันจะมีการปรับปรุงหลายอย่างด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเราแยกออกมาจาก 12,000 ล้านเนี่ยมันจะมีเงิน 5,000 ล้านบาทที่จะมาปรับเฉพาะราชมังคลากีฬาสถานอีก 7,000 ล้านเนี่ยก็ปรับนานาบริเวณรอบๆนะครับสิ่งที่จะพูดกันคือว่าราคาขนาดนี้เนี่ยผมไปเช็คสนามฟุตบอลในกีฬาที่เขาจัดการแข่งขันเอาของต่างประเทศเนี่ยล่าสุดเลยของเยอรมันเนี่ยไฟบวกนะครับทำสนามออกมาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าราชมังคลาเพราะว่าเมื่อสร้างทีหลังเนี่ยเทคโนโลยีใหม่กว่าอันนี้เรายอมรับกันได้แต่ราคาที่ออกมาเนี่ย 12,000 ล้านไปสร้างสนามไฟบวกได้ประมาณ 3-4 สนามนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของ UEFA ด้วยแต่บ้านเราเลือกที่จะเอามาปรับภูมิทัศน์ซึ่งผมว่าก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับก็ทำกันได้ผมไม่อยากก้าวล่วงประเด็นนี้แต่สิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกเลยคือคุณต้องเข้าใจปัญหาก่อนนะครับว่าการที่จะต้องดูแลสนามเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายระหว่างทางของมันอยู่แล้วต่อให้คุณปรับตรงนี้ 12,000 ล้านแล้วคุณไม่ดูแลระหว่างทางมันก็จะเกิดปัญหาเดิมๆอีกซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผู้บริหารได้เข้าใจในเรื่องนี้เพียงพอแล้วหรือยังว่าคุณมีคนดูแลที่ช่ำชองหรือมีปริมาณนะของคนที่ดูแลเพียงพอหรือเปล่าที่สโมสรเนี่ยนะครับเขาได้มีคนพวกนี้ไว้เยอะมากๆเลยนะครับลองไปดูสโมสรฟุตบอลในไทยลีกก็พอครับมาตรฐานสนามเขาดีกว่าราชมังคลากีฬาสถานแล้วครับโอเคแหละประเด็นเรื่องการสร้างทีหลังมันก็เป็นส่วนที่ทำให้เทคโนโลยีหลายๆอย่างมันดีกว่าแต่การดูแลยิ่งเก่าก็ยิ่งต้องทนุถนอมมันแล้วก็ต้องให้ความใส่ใจมันก็เหมือนกับบ้านที่มีคนอยู่นั่นแหละครับคือยังไงมันก็เก่าดีอยู่ก็เก่าไม่อยู่ก็เก่ามันก็ต้องดูแลปัดกวาดเช็ดถูซึ่งสนามฟุตบอลเนี่ยมันก็มีรายละเอียดของมันคราวนี้นะครับสิ่งที่เราจะพูดกันคือต้นตอของปัญหาครับอย่างที่สิงคโปร์สปอร์ตฮับของที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยซึ่งเป็นสนามกีฬาฟุตบอลที่ถือว่ามันดีที่สุดในอาเซียนเนี่ยเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์เนี่ยนะครับงบประมาณในการสร้างเนี่ยมันก็คือประมาณสัก 30,000 ล้านแต่ว่ามีรายละเอียดเยอะมากเทคโนโลยีมันก็ใหม่กว่าซึ่งอันนี้เราเข้าใจได้แต่สิ่งที่เราจะบอกก็คือว่างบประมาณในการที่เขาวางไว้เพื่อดูแลจัดการสนามในการที่จะ
ทําให้สนามเนี่ยมันใช้งานได้ตามปกตินะครับตามมาตรฐานที่เป็นอยู่เนี่ยเขาก็วางงบไปประมาณสัก51ล้านซึ่ง51ล้านบาทตรงเนี้ยตัวเลขไม่ได้เยอะเลยนะครับคือมันเป็นตัวเลขที่ต้องมีทุกๆปีผมไม่แน่ใจว่าจุดเนี้ยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เปิดตัวเลขออกมามันไม่ใช่การเอาตัวเลขในการปรับสนามเป็นหลักหมื่นล้านมาบอกครับอันนี้มันต้องทําอยู่แล้วเพราะว่าเวลามีมหกรรมกีฬาหรือมีการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเนี่ยคุณสามารถที่จะตั้งงบตรงนี้เพื่อเอามาช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแข่งขันอยู่แล้วแต่การดูแลระหว่างทางนี่คือสิ่งสําคัญที่คุณเปิดนะครับตั้งแต่สนามให้สิงห์ออฟเรดออฟแชมเปี้ยนถ้าจํากันได้นะครับเอารถลงไปลุยในสนามราชมังคลาเลยแล้วก็มีคอนเสิร์ตต่อเนื่องมาสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพราะที่สิงคโปร์เขาก็ทำสนามกีฬาอื่นเขาก็ทำเพื่อหารายได้เข้ามาแต่ในระหว่างทางที่ผมบอกเนี่ยก่อนจะถึงแมตช์ฟุตบอลหรือก่อนจะถึงอีเวนต์อื่นๆเนี่ยคุณได้ดูแลสนามให้มันกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ได้จริงหรือเปล่าผมเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆนะครับว่าเหตุการณ์เดียวกันในช่วงเวลา1ปีซึ่งราชมังคลากีฬาสถานมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ไปแล้วจากอีเวนต์ที่ชื่อว่าเดอะแมตช์นะครับการเจอกันของแมนยูกับลิเวอร์พูลในไทยซึ่งมันก็มีภาพออกมานะครับผมให้ดูภาพหน่อยดีกว่าว่าภาพของ The Match เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงในวันที่ฝนตกเขามีมาตรการยังไงแล้วเขาแก้ไขสถานการณ์ยังไงนะครับอันนี้ไม่เอาครับนี่ภาพซ้อมก็ปล่อยไปเลยครับเอาภาพฝนตกเลยครับภาพฝนตกมาดูเลยครับภาพฝนตกในเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วนะครับอยากให้ดูกันหน่อยดีกว่าว่าฝนมันตกหนักกว่าเหตุการณ์ระหว่างสเปอร์กับเลสเตอร์แต่ทำไมมันถึงอยู่ได้อันนี้เป็นภาพนะครับที่ฝนตกก่อนเกมซึ่งเห็นไหมครับน้ำเนี่ยมันเจิ่งนองนะครับถึงข้างบนอัศจรรย์เลยคนลงมาเนี่ยจริงๆไม่ต้องใช้บันไดนะครับทำเป็นสไลเดอร์ดีกว่าน้ำขนาดนี้คือลามไปถึงที่เดินเลยล่ะครับนั่นหมายความว่าข้างบนเนี่ยหลังคามันก็มีปัญหาเหมือนกันลองไปดูภาพอื่นดิครับมีภาพในสนามอีกไหมนี่ครับนี่คือภาพถ่ายในสนามวันที่ก่อนเดอะแมตช์จะเตะนะครับท่วมเยอะมากเยอะมากจนถึงขนาดที่ข้างนอกของราชมังเนี่ยรอบๆนะครับคือถ้าฝนตกหนักขนาดนี้ถนนรามคำแหงเนี่ยน้ำมันท่วมหนักอยู่แล้วข้างนอกแต่ว่าถ้าเราเห็นภาพอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องไปดูว่ารอบๆของราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยน้ำท่วมเปล่าเนี่ยครับเหตุการณ์วันเดอร์แมชน้ำท่วมหนักมากๆครับถ้าเกิดท่วมแบบนี้เราเข้าใจได้ว่าสนามมันอาจจะระบายน้ำไม่ทันเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าวันที่คุณไปดูเลสเตอร์สเปอร์เนี่ยมันไม่ใช่สภาพนี้ครับอันนี้คือเหตุการณ์ก่อนที่เดอะแมชจะเริ่มนะวันที่เดอะแมชเตะมันก็มีฝนตกปล่อยๆลงมาหลายชั่วโมงแต่ว่าเกมมันเตะช่วงค่ำๆหน่อยมันก็เลยสามารถทําให้ระบบระบายน้ํามันไปได้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขามีการปรับสนามใหม่ด้วยครับเพราะเขารู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นแต่ว่านั่นคือความระแวดระวังของฝ่ายจัดการแข่งขันแต่พอมันถูกส่งกลับมาส่งมอบให้กับทางกกท.เนี่ยกกท.ได้ดูแลมันดีพอแล้วหรือเปล่านะครับดูสิครับนี่คือเหตุการณ์นะครับวันเดอะแมชในเดือนกรกฎาคมไปที่แล้วนะครับแล้วมันกล่าวเพียงแค่ปีเดียวที่สนามมันปรับให้หมดแล้วครับมันก็กลายเป็นว่าเตะไม่ได้ครับทั้งจริงๆฝนไม่ได้ตกหนักเหมือนในช่วงเดอะแมชเลยครับในช่วงเดอะแมชเนี่ยวันแข่งก็ตกแล้วเนี่ยที่โผล่ภาพมาให้ดูเนี่ยคือก่อนแข่งเพียงแค่วัน2วันเท่านั้นเองนะครับเขาใช้วิธีการในการเทสและก็ดูครับซึ่งวันนั้นเนี่ยทีมงานเขาก็มืออาชีพมากนะครับผมก็ไปเอาภาพมาให้ดูจะได้เห็นเลยนะครับว่ามันไม่ได้อยู่ที่การที่คุณต้องไปปรับสนามใหม่หรอกคุณต้องรู้ว่าต้นตอปัญหามันคืออะไรแล้วเดี๋ยวจะบอกด้วยนะครับว่าเขาทำมันยังไงจะได้รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาที่แท้จริงของราชมังคลาเนี่ยด้วยเทคโนโลยีของสนามที่มันแน่นอนแหละมันสร้างสมัยอดีตมันก็ไม่สามารถที่จะมาทันสมัยเหมือนในยุคนี้ได้ยิ่งไม่ทันสมัยคุณต้องยิ่งดูแลให้หนักนี่ครับเขามีการวัดหมดนะครับนี่ตอนเดอะแมชนี่คือพอหลังฝนตกที่ผมภาพให้ดูเนี่ยเขาใช้เวลามันไม่ถึงชั่วโมงครับเขาระบายน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มาวัดเลยนะครับปริมาณน้ําการระบายน้ําอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งมันก็เป็นค่ามาตรฐานอยู่แล้วกลับมาที่เรื่องนี้ครับเป็นสาระสําคัญมากๆ
ต้นตอของปัญหาของราชมังคลากีฬาสถานมันคืออะไรแน่นอนครับปริมาณน้ำฝนที่มีการวัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับปกติระบบระบายน้ำที่ทำกันอยู่เนี่ยเขาจะดีไซน์กันอยู่ที่50-60มิลลิเมตรเมื่อสักครู่ที่วัดมาเนี่ยประมาณทั้ง45มิลลิเมตรนะครับคือเราก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในมาตรฐานแต่ว่าเรามีการไปดูแลเรื่องของระบบระบายน้ำไปดูด้านล่างอีกเพราะเรารู้ว่าชั้นทรายของเราเนี่ยมันไม่ได้หนานะครับเท่ากับที่ในลีกของยุโรปหรือว่าลีกชั้นนำเขาทำกันคราวนี้จุดสำคัญครับต้องตั้งเป้าทำยังไงก็ได้ให้น้ำระบายหมดภาย1ชั่วโมงตามกติกาที่ถ้าเกิดมันเลยจากนั้นเนี่ยจะถูกยกเลิกการแข่งขันหรือเลื่อนการแข่งขันไปสังเกตภาพเมื่อสักครู่เนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยเราไม่ถึง50-60มิลลิเมตรนะครับแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะว่าเราก็ไปแก้จุดอื่นเอาเพราะว่าถ้ารื้อสนามทั้งหมดเนี่ยโอ้มันบานปลายฝ่ายจัดตอนเดอะแมชเนี่ยเขาก็พยายามแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับซึ่งการรีดน้ำเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะครับไอ้ที่คุณเอาไอ้พวกไม้เมื่อยอะไรที่ไม้ถูเนี่ยมาลูดสนามหรือเอาป้ายโฆษณาเนี่ยที่เป็นซิกเนเจอร์ของบ้านเราเนี่ยนะครับมาลูดน้ำออกไปด้านข้างเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าน้ำมันเจิ่งออกมาจากข้างนอกเนี่ยยังไงระบบระบายน้ำมันไปไม่ได้เขาได้จุดสำคัญที่สุดคือระบบระบายน้ำใต้ดินครับนี่คือปัญหาสำคัญที่มันต้องแก้ไขระบบระบายน้ำใต้ดินก็เรียกว่าซับเดรนนะครับไอ้ตรงเนี้ยคุณได้ทำกันไหมหลังจากเดอะแมชนะผมตั้งธงจากเดอะแมชเลยเพราะตอนเดอะแมชเนี่ยคุณเห็นสภาพสนามแล้วเป็นยังไงบรรยากาศนะครับไปดูฟุตบอลเหมือนดูอยู่เมืองนอกเลยแล้วก็เรื่องของสปีดบอลที่นักกีฬาจับนักกีฬาเล่นมันต่างจากสนามที่นักกีฬาทีมชาติไทยใช้ก่อนหน้านี้ทั้งที่มันเตะที่เดียวกันเพราะเขารู้ไงครับว่าเทคโนโลยีของสนามที่ทำให้เกมสะดวกขึ้นเนี่ยมันต้องทำยังไงสิ่งที่เราจะบอกก็คือความหนาของชั้นทรายนะครับจะใช้ประมาณ30เซนแต่ของไทยส่วนใหญ่เนี่ย15-20เซนมีการตั้งคำถามว่าแล้วมันหายไปไหน10เซนความหนาของทรายนะครับเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับงบประมาณของการสร้างก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าตอนนั้นเนี่ยงบประมาณในการสร้างของเราเนี่ยมันเท่าไหร่และมันได้กลับมาเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้นะครับคุณภาพของทรายก็มีความจำเป็นอีกนะครับด้วยความละเอียดของทรายซึ่งตรงนี้มันก็เป็นรายละเอียดที่โอ้เราอธิบายไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่ำชองเท่าคนทำแต่เป็นสิ่งที่ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยก็คงต้องทราบว่าต้นตอของปัญหามันก็มีเรื่องนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คืองานครับที่มีการทำกันออกมาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆแล้วเนี่ยคุณก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่าต้นตอที่มันเกิดขึ้นของปัญหาเนี่ยเวลาคุณแก้เฉพาะหน้าไปก่อนเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้เพราะจุดสำคัญคือคุณรับอีเวนต์ไม่พักซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมสนับสนุนให้รับได้เพราะมันเป็นรายได้ที่จะเข้าไปพัฒนาอะไรก็ว่ากันไปแต่หนึ่งในงานที่เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับที่ผมจะบอกเลยว่ามันเริ่มจากจุดนั้นเนี่ยคุณจำเหตุการณ์สิงห์ Red of Champion ได้ไหมอันนั้นแหละครับมันคือช่วงสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดการเอาอีเวนต์ต่างๆไปลงในสนามกีฬาฟุตบอลนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะบอกก็คือว่าปัญหานะครับจากปีที่แล้วที่สนามเดอะแมชเขาทำเนี่ยที่เขาเข้ามาจัดการเนี่ยคือเขาใช้วิธีการรื้อหญ้าเก่าและก็ชั้นแทชครับชั้นแทชเนี่ยมันก็คือชั้นที่มีการสะสมของใบหญ้าและก็ต้นหญ้าที่มันตายแล้วซึ่งมันเกิดจากการตัดแล้วคุณไม่ได้เก็บหรือว่าคุณอาจจะลูดเก็บไว้ด้านข้างพวกนี้ครับมันเป็นปัญหาคือชั้นหญ้าพวกนี้มันจะเป็นชั้นหญ้าที่ตายแล้วมันจะอุ้มน้ำเก็บไว้ทำให้การระบายน้ำมันช้าลงนะครับก็จะได้เห็นเลยปีที่แล้วเนี่ยตอนทำสนามก่อนแข่งเดอะแมชเนี่ยเขาจัดการเอาหญ้าชั้นนี้ออกที่เห็นตามภาพนี่แหละครับแล้วก็ปรับใหม่ทำให้การระบายน้ำมันดีขึ้นคำถามที่ผมมาตั้งมันคือหลังจากนั้นน่ะพอส่งมอบสนามเสร็จแล้วจนมาถึงสเปอร์กับเลสเตอร์คุณได้ทำมันแบบเพียงพอหรือเปล่ามันไม่ใช่การเอาข่าวเอาบอกว่าเดี๋ยวจะเอา 12,000 ล้านมาลงแล้วเอา 5,000 ล้านมาจัดการราชมังคลากีฬาสถานคำถามมันคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วบอลมันเตะไม่ได้แล้วเนี่ยระหว่างทางที่เขาส่งมอบสนามดีๆให้อ่ะคุณได้ทำอะไรในฐานะเจ้าของสนามที่ต้องดูแลมันอย่างแท้จริงตอนนั้นเดอะแมชทำเนี่ยเขาลื้อเลยนะครับไอ้พวกชั้นที่มันสะสมใบหญ้าที่มันตายออกเนี่ย
สนามเมืองทองก็ได้ตอนจัดสงกรานต์เนี่ยกลับมาเตะไทยลีกเตะได้เลยครับเพียงแค่ไม่กี่วันเขาก็รื้อชั้นหญ้าเหมือนกันเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาเอาน้ำลงสนามฟุตบอลเลยทำเป็นปาร์ตี้สงกรานต์เลยซึ่งเขาบอกเลยนะครับว่าตอนที่ทำสนามเดอะแมชเนี่ยมันมีการสะสมของไอ้เศษหญ้าพวกเนี้ยหนาประมาณ10เซนเศษหญ้านะครับ10เซนนี่ถือว่าเยอะมากนะครับที่สะสมในพื้นสนามและสะสมมานานถึงประมาณ15ปีครับในช่วงของเดอะแมชแล้วคุณคิดดูว่าพอเขาเคลียร์เสร็จปุ๊บมันผ่านมาเพียงแค่เท่าไหร่จนมาถึงสเปอร์กับเลสเตอร์เนี่ยการดูแลตรงจุดนี้เป็นอย่างไรอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะครับไม่ได้ทราบข้อมูลเท็จจริงแต่ว่านี่คือต้นต่อจากที่เขาเคลียร์ให้เสร็จแล้วจนสมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นข้อที่2ตอนทีมงานเดอะแมชทำเนี่ยมีการเช็คระบบระบายน้ำโดยรวมหลังจากที่ลื้อไอ้ชั้นที่มันเป็นเศษหญ้าต้นหญ้าเก่าๆออกเนี่ยนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าน้ำเนี่ยมันระบายได้ดีขึ้นแต่มันมีแอ่งน้ำทุกครั้งเวลาฝนตกตรงมุมธงส่วนใหญ่ซึ่งตรงนั้นถ้าใครจำได้เนี่ยมันคือทางเข้าตอนจัด F1 สิงห์ Red Ox Champion ถ้าจำได้นะครับแล้วมันก็จะเป็นจุดตั้งของพวกเวทีคอนเสิร์ตในช่วงที่ผ่านมามันก็เป็นเรื่องของดินที่มันซุดตัวด้วยซึ่งมันต้องปรับตลอดนะครับข้อที่3มีการขุดเช็คท่อนะครับซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังอยู่ในสภาพดีท่อยังดีแต่พื้นเนี่ยมันต่ำลงไปนั่นเองครับคือพื้นสนามมีการซุดตัวทำให้น้ำเนี่ยมันไปขังตรงบริเวณมุมธงสังเกตดูนะครับถ้าฝนตกที่ราชมังเนี่ยมันจะขังตรงบริเวณมุมธงแล้วก็ไอ้ตรงบริเวณหน้าประตูซึ่งมันเป็นจุดตั้งเวทีต่างๆจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาทรายไปปรับพื้นที่มันทำได้แค่นั้นนะครับแล้วก็ทำให้มันมีพื้นที่สโลปลงตรงกลางเล็กน้อยเพื่อให้น้ำมันไหลได้แล้วก็ปลูกหญ้าใหม่ซึ่งไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นหญ้าตอนแข่งแดงเดือดเนี่ยมันคือหญ้าที่เอามาจากเกรดเดียวกับพวกพรีเมียร์ลีกแต่ว่าสุดท้ายพอส่งมอบสนามเนี่ยหญ้าพวกนั้นมันต้องใช้งบมาในการดูแลเยอะมากเพราะมันเป็นหญ้าที่มันอยู่ในคุณสภาพอากาศกับบ้านเราก็ต้องปรับนะครับแต่วันนี้ที่เราเห็นในภาพเนี่ยเลสเตอร์กับสเปอร์เนี่ยมันไม่น่าใช่หญ้าเกรดเดียวกับเดอะแมชอยู่แล้วครับเพราะว่าค่าดูแลมันราคาสูงมากซึ่งตรงนี้เราเข้าใจได้แต่ว่ามันก็ต้องดูแลในการปรับพื้นชั้นดินชั้นทรายด้วยเนี่ยเพราะว่าการตัดหญ้าเนี่ยมันต้องตัดตลอดถึงแม้สนามเนี่ยจะไม่ได้ใช้งานแต่หญ้ามันก็โตถูกไหมมันก็ต้องมีวิธีการมันก็จะมีพวกสารต่างๆที่สามารถหย่อนหรือโรยลงไปเพื่อให้หญ้ามันโตช้าขึ้นในบางช่วงเวลาที่เราต้องการให้มันหยุดโตพวกนี้มันคือรายละเอียดนะครับแล้วก็ที่สำคัญกระบวนการหลักๆเลยคือท็อปเดรสพวกนี้คือการแต่งด้านบนนะตกแต่งด้านบนซึ่งเขาทำท็อปเดรสถึง4ครั้งนะครับถึง4ครั้งในช่วงก่อนเกมที่แมนยูกับลิเวอร์พูลจะเจอกันในขณะที่เกมเลสเตอร์กับสเปอร์ผมไม่แน่ใจว่ากระบวนการนี้มีหรือเปล่านี่คือการตั้งข้อสังเกตว่าการปรับปรุงสนามหรือการดูแลสนามในช่วงระหว่างทางมันดีเพียงพอหรือยังประเด็นเรื่องการปรับปรุงการสร้าง 12,000 ล้านผมไม่แตะอยู่แล้วนะครับคุณทำไปเถอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำแล้วระหว่างทางคุณดูแลไม่ดีเรื่องแบบนี้มันก็จะกลับมาเหมือนเดิมอ่ะดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่านะครับคุณชัดเจนบอกว่ามันไม่มีตัวกรองน้ำไงบอลนอกเนี่ยเขาถึงไหนกันแล้วไปดูงานถึงเมืองนอกไม่ป่าไม่เจอปัญหาไม่แก้อันนี้ผมเห็นด้วยและที่สำคัญเนี่ยนะครับงบประมาณขนาดนี้เนี่ยผมว่าไปลงทุนสร้างสนามฟุตบอลใหม่ยังง่ายกว่าเพราะราคานี้คุณจะได้เทคโนโลยีใหม่ๆแต่ถ้าเกิดคุณเอาเงินตรงนี้ไปลง 5,000 ล้านปั้งเข้าไปเพื่อปรับปรุงสุดท้ายมันก็คือเจอเรื่องเดิมๆอยู่ดีครับสร้างสนามใหม่จะได้เทคโนโลยีใหม่นะครับคือไม่ต้องทุบทําใหม่หรอกครับอันนั้นเป็นเรื่องที่โอ้ไม่ถึงขนาดนั้นมันปรับปรุงได้เพราะสนามกีฬาที่เป็นสนามกีฬาที่ศักดิ์สิทธิ์ของต่างประเทศเนี่ยเค้าก็ยังทํากันในเรื่องของการดูแลแต่ว่าการสร้างใหม่ก็สร้างไปตามเทคโนโลยีนะครับเหมือนรถอ่ะรถเก่าที่คุณชอบคุณก็เก็บไว้แล้วก็ทํามันคุณก็รู้แล้วว่ารถเก่าต้องดูแลยังไงเหมือนกันสนามฟุตบอลก็เหมือนกันส่วนรถใหม่ๆก็เหมือนสนามฟุตบอลใหม่คุณสร้างปุ๊บคุณก็ได้เทคโนโลยีใหม่คุณซื้อรถใหม่มันก็ดีกว่าแต่หมายความว่าความคลาสสิกของสนามมันต้องยังคงอยู่อันนี้มันคือการปรับนะครับคนก็จะเข้ามาแซวบอกว่าราชมังมีไปจัดคอนเสิร์ตนะครับคือผมว่าประเด็นเนี้ยมันก็จะถูกนำมาโจมตีแน่นะกลายเป็นวาทกรรมแน่เพราะว่ามันกลายเป็นสิ่งที่มันควรต้องจัดได้มันทำไม่ได้นะครับวาระหลักของสนามกีฬามันก็คืออะไรอ่ะคำว่ากีฬาสถานมันก็คือจัดการแข่งขันกีฬาถูกไหมแต่ช่วงหลังๆนี่อีเวนต์คอนเสิร์ตลงอ่ะไม่มีใครเขาว่าหรอกครับ
จัดไปเถอะถ้าคุณสามารถดูแลสนามให้กลับมาในสภาพเดิมได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นและมันผ่านไปเพียงแค่ปีเดียวจากการที่เดอะแมชมาทำให้สนามมันมีเทคโนโลยีที่มันดีขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งปรับสนามให้มันกลับมาดีแล้วแต่การดูแลของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหานะครับก็มีคนเอาประเด็นมาเล่นแล้วว่าราชมังคลากีฬาสถานตอนแรกเนี่ยตามโมเดลเนี่ยมันไม่ได้มีหลังคาเพียงแค่โซนบิวนะครับมันมีหลังคา3ฝั่งโซน S โซน N ด้วยยกเว้นโซน E ก็คือฝั่งตรงข้ามอาณาจักรหลักคนก็เริ่มมาตั้งคำถามแล้วว่าอ้าวตอนนั้นสนามมันมันก็มีหลังคาครอบมันนี่อาจจะไม่ได้กันให้ฝนตกลงมาไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าทำไมมันถึงสร้างมาแล้วเหลือแค่นี้นะครับอ่ะก็ปิดท้ายกันด้วยภาพนี้แหละนี่คือวัน The Match ตกขนาดนี้ก่อนเกม1วันระบายน้ำทันอีกวันนึงวันแข่งฝนตกโปรยลงมาก่อนเกมมีคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังสุดท้ายเตะกันฟุตบอลสนุกระบายน้ำสบายทั้งที่มีฝนตกลงมานะครับโปรยอยู่บ้างแต่ในวันเลสเตอร์กับสเปอร์ผมว่าไม่หนักนะครับเท่าเหตุการณ์นั้นฝากไปด้วยนะครับยังไงอย่าลืมวางเรื่องงบในการดูแลด้วยแล้วก็จัดหาเจ้าหน้าที่ให้จำนวนมันเพียงพอผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของกกท.ก็มีความสามารถนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าคนดูแลสนามขนาดนี้ครับและขึ้นชื่อว่าเป็นสนามกีฬาแห่งชาติอย่าให้อายสโมสรเขาครับสโมสรใช้คนดูแลเนี่ยโอ้โหผมเคยไปดูหลายสโมสรเนี่ยเขาถึงขั้นปลูกหญ้าไว้เองเลยนะครับใกล้ๆสนามฟุตบอลแล้วพอเวลาหญ้าในสนามมันมีการสไลด์ของนักฟุตบอลนะครับเวลาวิ่งล้มหญ้ามันขาดหลุดออกมาเนี่ยเขาเอาหญ้าที่เขาปลูกไว้มาเติมแล้วซ่อมแซมให้ทันทีอย่าให้มันเป็นเพียงแค่ถึงเวลาก็เตะฟุตบอล VIP กันนะครับเตะจนลืมดูแลมันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับคำว่าสนามกีฬาแห่งชาตินะครับอย่าไปอายเขาเลยนะครับสนามกีฬาของเราแล้วอยากจะจัดฟุตบอลโลกกันนะครับจุดนี้ยังไปกันไม่ได้เลยเนี่ยคือแค่มีสนามดีๆสักสนามหนึ่งยังทำไม่ได้เลยนะครับรอดูแล้วกันว่าหลังจากนี้เขาจะแก้ไขได้ถูกจุดหรือเปล่านะครับแต่ผมบอกเลยว่า 12,000 ล้านไม่ใช่ประเด็นถ้าคุณไม่เข้าใจต้นต่อของปัญหาที่แท้จริงว่าราชมังคลากีฬาสถานนั้นต้องดูแลยังไงตามอายุการใช้งานของมันและก็เทคโนโลยีของมันในขณะที่งบตรงนั้น 12,000 ล้านที่คุณตัดมา 5,000 ล้านผมเชื่อว่าคุณสร้างสนามฟุตบอลใหม่ๆดีๆได้1สนามแน่นอนนะครับไปคิดเอาแล้วกันนะครับว่าทำไมถึงต้องใช้เงินขนาดนี้ในการปรับปรุงสนามทั้งที่จริงมันสร้างใหม่ได้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปคือเรียมเส้นถามจริงตอบตรงนะครับ2ช่องทางมีทั้ง Facebook ไทยรัฐสปอร์ตแล้วก็มีทั้ง TikTok ด้วยนะครับแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับไทยรัฐออนไลน์ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ